สวัสดีหมูมามะหนีเลยกระทะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกมคูซินเนอร์นะครับซึ่งตอนนี้เป็นเดโมนะพอดีเขาเปิดเล่นฟรีช่วงนี้เราก็มาลองกันนะเขาบอกว่าในที่สุดก็กลับบ้านได้แล้วยังไงต่อเขาถามหาถึงจดหมายนะครับที่ได้รับจากมัมแล้วก็ป๊อปเหมือนอันนี้จะเป็นชื่อเรานะครับชื่อปอมพวกเราหวังว่าเธอจะดูแลตัวเองอย่างที่เคยเป็นพวกเราเตรียมพร้อมสำหรับในการเดินทางเขาบอกว่าเป็น Alas Adventure in the Mausoleum เหมือนน่าจะเป็นการเดินทางในตรงส่วนของแดนอมตะอะไรทำนองนั้นนะถ้าเธอกลับมาแล้วพวกเราอยากจะบอกว่าพวกเราอยากจะดูหน้าเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปที่ Heavenly Unknown โอเคแล้วก็มีหมอกนะครับบอกว่าพ่อและแม่ที่รักของเธอกดคลิกซ้ายเป็นตีใช่ไหมแล้ววิ่งตัดไม้ได้เหรอเออน่ารักดีโอเคเดี๋ยวลองก่อนนะครับว่ามันจะไปถึงไหนนะนี่เป็นแถบเป็นดูแมปตรงนะกดสเปซเป็นการที่เราแดดได้โอเคมันแดดหน่อยอะไก่ไปไหนเนี่ยอุ้ยเลือดเราอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วมอนไม่ตายเลยเนี่ยเอ้าตายแล้วโอเคสิ่งก่อสร้างบางอันทำลายได้อุ้ยสิ่งน่ารักดีแฮะแล้วยังไงอ่ะให้เราวิ่งไปข้างหน้าถูกไหมข้างหน้าเราตอนนี้มีประตูบันไดสักอย่างหนึ่งเราสามารถกดออกจากดันเจี้ยนนี้ได้นี่เรากลับบ้านแน่แล้วเนี่ยทำไมมันมีแต่ดันเจี้ยนเดี๋ยวเราเข้าไปกันตะกี้เราอยู่ที่กรีนลูนใช่ไหมไอ้นี่มันอะไรเนี่ยชานมไข่มุกอ่ะโหแต่เกมแบบดูน่ารักอยู่เลยเนี่ยนี่เราเข้าเมืองมาใช่ไหมมีเควสขึ้นมาเราทำอะไรได้บ้างมีให้คล้ายๆเช็คเรื่องของตัวปฏิทินใช่ป่ะน่าจะเป็นอีเวนต์นะดูจากที่เห็นแล้วนี่เรากลับบ้านถูกไหมหรือเปล่าเข้ามาเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่แล้วก็เรียกพ่อกับแม่เขานะใครวันนี้เหมือนจะไม่ใช่พ่อแม่เขานะครับแต่ว่ารู้จักกันนะน่าจะชื่อบิสกอตติป่ะเหมือนเป็นชื่อพันแมวป่ะผมไม่มั่นใจนี้มีจดหมายด้วยเนี่ยโอเคเขาบอกว่าถ้าเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าพวกเราออกไปแล้วนะ ขอโทษด้วยแต่ว่าตั๋วของพวกเราสำหรับทริปเดินทางรอบโลกมันแพงมากๆก็คือไม่อยากพลาดตรงส่วนของทริปใช่ป่ะเพราะว่าตั๋วมันแพงก็เลยออกไปแล้วแล้วก็บอกว่าเขาจะกลับมาในเร็วๆนี้ให้เราเนี่ยคอยดูแลตรงส่วนของร้านอาหารให้ด้วยนะก็คือตั๋วใช้งานถูกไหมนี่เขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดอ้าวเขาขายไปหมดแล้วอู้ไม่เจ้าโอ้โหแล้วทิ้งร้านอาหารให้เราดูแลนี่นะ มันเทิงแหละเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยแย่มากอันเนี้ยแย่จริงมีห้องนอนให้เราด้วยสรุปก็คือเรียกเรากลับมาจากการเดินทางเพื่อที่จะมาสั่งให้เราเนี่ยดูแลร้านอาหารถูกไหมเอา open the chest โอเคแล้วนี่ทำอะไรได้มันต่างกันตรงไหนเนี่ยตู้เซฟเนี่ยมีกดหลับได้โอเคครับ
เฮ้ยเรากดเจดูเควสได้เขาบอกให้เราไปหลับซะแล้วก็รอพรุ่งนี้น่าจะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆแฮเบตมูนบ้างตีมอนฟาร์มแล้วก็วนประมาณนั้นพูดแบบเคยเล่นนะผมก็ไม่เคยอ่ะนอนหลับปักป่อนวันที่2เวสตาร์ทโอเคเรากดเซเช็คได้อ่ะฮะไปคุยกับมิสกอตติเออเหมือนเขาจะต้องไปทำสวนฮะนี่ก็ถามเราว่าเราสบายดีไหมเราตอบว่าใช่นะครับเป็นเวลาประมาณเดือนหนึ่งแล้วที่เราแบบไม่ได้นอนบนเตียงอะนะเหมือนได้นอนแต่แบบเขาบอกออโดโรสนะครับประมาณว่าข้างถนนนะนะเราก็ถามว่าบิสกอตติเป็นไงบ้างเขาบอกว่ายุ่งมากๆเลยฉันต้องทำอะไรหลายอย่างในเมืองน่ะอย่างที่เธอรู้ตัวปอมเนี่ยก็ถามไปว่าเธอพูดว่าเธอต้องดูแลร้านอาหารมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะโอ้นี่เขาโดนใช้เหมือนเราเลยนะครับเพราะว่าพ่อแม่เราแบบจะไปตรงส่วนของตัวทริปแบบรอบโลกอะนะโอเคนี่เป็นไดร็อกทั่วไปนะฮะสรุปก็คือไม่พ้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลแหละนี่เขาบอกว่าทำไมเราถึงไม่เปิดมันอีกรอบล่ะก็คือตอนนี้ได้ลองมันแบบโดนปิดไปนะฮะตรงส่วนของบิสกอตติก็บอกว่าเขาจะช่วยเราในการเปิดนะจริงๆตัวส่วนของน้องปอมก็พูดเหมือนกันว่าเฮ้ยแบบมาเทคโอเวอร์ร้านอาหารพ่อแม่มันจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนี่น่าจะให้เควสนะครับเดี๋ยวเราไปเร็วๆกันนิดนึงนะแล้วก็เหมือนเขาจะตั้งชื่อว่า Potato Palace เหรอโอ้โหเอาชื่อนี้จริงใช่ไหมเอาจริงแฮะแล้วก็บอกว่าจะไปหาเฟอร์นิเจอร์นะครับต้องการใช้นะบิสกอตติก็บอกว่าต้องการตรงส่วนของสูตรอาหารแล้วก็พวกตรงส่วนของอินกรีเดียนนะครับน่าจะเป็นพวกแบบพวกผักพวกอะไรพวกนั้นนะฮะไปไปไปนี่เขาถามว่าทำไมถึงไม่ไปหาแอดเลอร์ก่อนล่ะน่าจะเป็นคนที่ช่วยเราในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กับพวกของใช้ได้นะฮะมาดูกันอุ๊ยๆไม่ได้กดตรงนี้กดเตนี่ไงให้ออกจากตรงส่วนของร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็ไปที่เมืองก่อนโอเคไปหาแอดเลอร์กันเอ้าอยู่นี่เองโหหาไม่เจอโอ้โหตัวใหญ่มากต้องเลื่อนเอาหน้าเขาลงมานิดนึงนะเกมไม่เป็นไรหรอกเดโมอ่ะเนาะอ๋อมีฉากที่เลื่อนลงมาด้วยสินะอือหือโอเคเป็นประโยคทั่วไปนะครับว่าไอ้อันเนี้ยเขาถามเรามาเลยว่าช่วยอะไรได้บ้างนะในการที่จะเปิดร้านอาหารใหม่เวทอัปเดตไหนมาลองดิ buy table buy share กับ buy ใช่ไหมโอ้โหมันฟรีแฮะก็ดีนี้ระบบกำลังสอนเราอยู่นะครับว่าให้ทำอะไรอยู่ให้กลับไปที่ฝั่งของตัวร้านอาหารตรงนี้ป่ะใช่ๆเอามาเข้ามาเลี้ยวให้เราวางตรงส่วนของของที่ซื้อมานะอ๋อคือมันอยู่ข้างบนแฮะ
่ะจำนะโต๊ะต้องเอาไว้ข้างหน้าถูกไหมแล้วก็มีเก้าอี้จำนะเราเอาติดนี้นิดนึงเออเดฟเอนเชนโอเคเขาจะไปซื้อของนะเขาบอกว่าให้เราแบบอยู่ที่ร้านก่อนโอเคนี่ทำอะไรได้อะบะหมี่เอ๊ะนี่คืออะไรเขามากินบะหมี่เหรออ๋ออ๋ออย่างนี้เลยเหรอนี่คุยกันเรื่องการหาวัตถุดิบนะครับเหมือนว่าเราจะต้องไปที่ควีนรูนที่เรามาตะกี้นะตอนแรกที่เราเกิดนะครับนี่เขาบอกด้วยนะว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้ไปเช็คตรงส่วนของพวกร้านในเมืองอะนะจริงๆน่าจะมีหินสักหน่อยนะให้มากดอันซ้ายบนถ้าไม่สังเกตหาไม่เจอนะเนี่ยรอบนี้มีนำทางให้แฮะโอเคเริ่มจากซันนี่ก่อนเขาก็ทักทายเรานะครับเราก็บอกเขาว่าเราจะกลับมาเปิดร้านอาหารนะโอ้เขาถามเราด้วยนะเนี่ยว่าแบบต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมอือฮึอ่ะฮะลองดูดิเราซื้ออะไรได้เพิ่มมั่งเฟสมิวเหมือนเป็นแบบคล้ายๆกับพวกไอ้นี่ป่ะอ๋อน้ำยาใช่ๆนี่ไงเฮลบวก40ในทันทีที่เหลือมันเป็นป่วนพวกบัฟซื้อไว้ก่อนนะเผื่อใช้จริงๆเกมแบบนี้เราน่าจะคราฟเองได้นะบางอย่างอะโอเคMC เหมือนยังไม่เสร็จนะครับบางตัวยังแบบเป็นภาพล่างอยู่เลยนะอ่ะฮะโอเคเขาบอกว่าเขารู้จักเราเปิดย่างไว้ซื้ออะไรไม่ได้มันเป็นกวางแฮะมาช่างไม้ช่างไม้ไม่ใช่ช่างไม้ดิเป็นสมิธช่างตีเหล็กเอาตรงนะสภาพช่างไม้กับช่างตีเหล็กนี่ควรจะสลับกันมากเลยบางทีก็เห็นแล้วก็นะอันนี้เราซื้อไม่ได้นะครับตังค์ไม่พอแล้วก็มีให้อัพเกรดด้วยโอเคนี่เหลือแค่ยี่ไม่ได้ไปคุยเนี่ยเซนชูบับเบิลทีนี่มีอยู่นี่โอเคเอ้าก็คุยแล้วไม่ใช่เหรอบับเบิลทีช็อปบับเบิลทีช็อปมันก็คือต้องตรงนี้ป่ะแต่คือเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนี้คือต้องมาคุยที่นี่ด้วยน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับเวลาหรือเปล่าไม่มั่นใจคือต้องเป็นคนนี้แหละแต่ว่าผมคุยไม่ได้อะครับเดี๋ยวเราลองไปที่อื่นก่อนนะแล้วก็รอเวลานิดนึงต้องไปทางไหนเนี่ยออกจากเมืองน่าจะทางนี้ป่ะครับปึ๊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 บโอเคอ้าวเขาบอกว่าเขาลืมของบางอย่างนะฮะที่จะให้เรานะเราถามว่าคืออะไรนะครับบิสกอตติมาส่งของเขาให้อัมเล็ตเราทำไรปะเป็นของที่ใช้ทำให้สามารถเทเลพอร์ตแบ็กมาที่นี่ได้ปะเมืองชื่อพาเอลใช่ไหมถ้าผมอ่านไม่ผิดเขาบอกว่าเขาไม่ต้องใช้มันเขาได้มันมาเมื่อไหร่ปีที่แล้วอะนะพ่อแม่เขาเออโอเค
อวยพรเราด้วยนะว่าแบบให้กลับไปอย่างราบรื่นไอ้สกิลปาจานนี่คืออะไรเนี่ยและไอ้โบบานี่อันนี้คือกินเหรอมันมีให้กดลากด้วยเดี๋ยวค่อยไปลองใช้อ่ะสำรวจเดนเจียนเฮ้มาหาวัตถุดิบกันชื่ออะไรเนี่ยสปาตูล่าอะไรสักอย่างไอ้สปาตูล่านี่คือไอ้ตะหลิวที่เราถือเนี่ยนะอ่ะฮะนี่เราอยู่ที่ฟลอร์หนึ่งอุ๊ยไก่เอาเนื้อมาได้ไข่กับไก่แล้วไม่ใช่เนื้อไก่ดิไม่ใช่ไก่อุ๊ยอุ๊ยมีกับดักด้วยโอ้เสียงนึกถึงแบบพวกอะไรนะเกมแนวแบบอุ๊ยโอ้โหมีเหยียบกับดักดาโกนิก้าครับถ้าเพื่อนๆรู้จักอะนะแต่มันเก่ามากแล้วอุ๊ยโอเคหวังว่าไก่คงไม่เหยียบกับระเบิดให้เราหรอกนะยังไงก็ตามเดี๋ยวทุกก่อนแล้วเราต้องเอาเนื้อไก่เนื้ออะไรกลับไปวิ่งนี่มันพริกเหรอเนี่ยน้องพริกป่ะน้องคือพริกใช่ไหมใช่น้องพริกโอ้วิ่งกันไปหมดแล้วมันน่าจะต้องมีทางไปตรงกลางแล้วดูจากสภาพแล้วอุ้ยโดนตัวอะไรตีเนี่ยอ่ะฮะโอ้ง่ายโอเคคำนึงเดี๋ยวหันดีก่อนแต่เราขึ้นน้ำมนต์ก่อนเออเกมนี้ดูดีกว่าที่คิดอันนี้คือแร่ใช่ไหมวิอะไรอ่ะอาฮะเป็นไม้นะครับมอนเตอร์ตรงกลางนั่นสิที่เขาบังคับยังไงก็ต้องวิ่งผ่านนะเดี๋ยวเราแดดไปเร็วๆหน่อยไก่ยันนี้ไก่ดีไปแล้วหูวิ่งไปเร็วมากจะต้องตีไม้ด้วยเผื่อเอาไปใช้ทำอะไรได้คิดว่าทำได้แหละดูจากสภาพแล้วมันมีร้านแบบเป็นช่างไม้อ่ะเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอะไรดีแกะแล้วแหละแล้วไก่ดูสภาพไก่ดิมันแบบมันหนีแล้วแบบมันกลับมาจะตีเราอ่ะเพื่อนๆดูดิโอ้โหเกมนี้สุดเลยพวกมอนเหมือนโดนกับดักไปด้วยเนี่ยอ้าวเราเก็บไข่ไม่ได้เลยเหรอเต็มแล้วเหรออ้าวเต็มแล้วทิ้งเลยได้บ้างเนี่ยเวรกรรมเดี๋ยวผมลงนะมันกด Q กับ E ได้แล้วลองกด Q ดิอันใหญ่มากนี่เป็นสกิลเราถูกไหมเอาปาจานได้ด้วยโอ้โหเราตะกี้ตีมอนอยู่ตั้งนานไม่ได้ใช้อุ้ยน่าสนใจดูกันนะครับว่าเดโมจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะตอนนี้ที่รู้อย่างหนึ่งก็คือกระเป๋าไม่พอเก็บ
นี้เราไปฟลอร์ต่อไปได้เดี๋ยวเราสำรวจให้เสร็จก่อนนะเหมือนยังมีอีกหลายที่เลยที่เรายังไปไม่ได้ในแถวเนี่ยเอาหินมาเทิบๆทุบไม้หน่อยขอไม้หน่อยดูดิเดี๋ยวต้องเอาไปคราฟอะไรแน่เลยดูจากสภาพแล้วเทิบๆเทิบๆทุบเก็บไว้ก่อนจะได้ว่าไอ้กระเป๋าเรานี่มันแบบตันเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตะกี้ก็ตีพวกมอนไปเยอะอยู่นั่นถูกได้ไหมมันจะไม่ได้โอเคเดี๋ยวต้องสลับใช้สกิลนะฮะมันจะได้เร็วๆหน่อยมันไปฟอร์ต่อไปได้เดี๋ยวผมลองกลับมาทางนี้ก่อนเผื่อเราจะได้อะไรเพิ่มนะมันจะมีตรงกลางอ่ะที่เรายังไปไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าถ้าเราวิ่งทางนี้เสร็จปุ๊บเราจะเจอทางไปไหมนะเนี่ยเหมือนมีบางจุดที่เราจะต้องเดินไปใกล้ๆด้วยนะไม่งั้นมันมองไม่เห็นว่ามันมีอะไรอยู่อาจจะมีทางก็ได้ใครจะรู้ปุ๊บแหละน้องตะหลิวนะน้องปอมนะเนี่ยเนี่ยมันน่าจะไปได้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โดนแทงเฉียวเนี่ยทำไมไปไม่ได้นะเฮ้ยแต่มันตีถึงนะเนี่ยลองดิจานตีถึงโอเคงั้นเราโยนจานเลยเดี๋ยวเอ้าเผลอกินไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราลองกลับไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเรากดกลับยังไงเนี่ยกด C อ๋อไม่ได้เหรอเราคือมันกดกลับยังไงอ่ะแถบฟอร์หนึ่งฮะแล้วเนี้ยกดอินเตอร์แอคได้ไหมไม่ได้ต้องไปต่อเหรออย่างนั้นอะมาได้ไปต่อก็ไปต่อจะมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างอยู่นี่อะไรเนี่ยเห็ดมีเห็ดด้วยแต่ตีไม่ได้เห็ดเกิดจากความเหงาเอ้าไม่ใช่สำรวจก่อนถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรสวัสดีไก่สวัสดีหมูมามะหนีเลยกระทะอยากได้ไข่อ่ะหนีเลยไข่มันดรอปเยอะด้วยดิเดี๋ยวเราน่าจะต้องแบบเอาอะไรสักอย่างออกไปก่อนของมันเต็มอ่ะเอาพริกออกไปก่อนดีไหมเนี่ยแต่พริกน่าจะหายากอ่ะฮาร์ดวูดเอานี้ออกไปก่อนได้ไหมทิ้งยังไงอ่ะเกสแตกเราก็เก็บออกอือหือมันทิ้งไม่ได้เหรอควรยังไงอ๋อนี่ทิ้งได้โอเคหนึ่งเอามุ้งเอาไม้ออกไปก่อนเราต้องการไข่เอาไข่มาไก่แตกเรียบร้อยตัวอะไรไม่รู้พิกแน่นอนจังหวะนี้แต่ไม่รู้เป็นตัวอะไรอุ้ยมีการเผาไฟด้วยแล้วนั่นอะไรอ่ะมีระเบิดด้วยอะไรเนี่ย
นี่มันอะไรต้นมะพร้าวเหรอนี่เลยใช่มะพร้าวแน่นอนอย่างนี้เอาเลยในมั่งนี่แล้วกันเดี๋ยวนวลเอ็กโซติกฟรุตเกมนี้มันไอ้มอนสเตอร์มันน่ารักดีแฮะมีแต่อาหารตะกี้รู้สึกเหมือนเขาน่าจะมีไอ้ตัวกำไรสักอย่างให้กลับใช่ป่ะอ๋อนี่ป่ะแล้วกด L นี่ไงเป็นการวับกลับรอน้องชาร์จนิดนึงไปดันเจียนคอมพลีทอุ้ยตีไป52ตัวเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองกลับไปทาวน์นะแล้วก็ลองผสมของดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะอุ้ยแต่น่ารักน่ารักเอาบอกเลยว่าน่ารักน่ารักทั้งน้องทั้งมอนเตอร์นี่อะไรเนี่ยผู้ใหญ่บ้านมาอ่ะฮะเอ๊ะแต่มีเควสที่คนข้างโอโซ่เหรอเขาบอกว่าแบบกลางคืนมันอันตรายอะไรทำนองนั้นนะครับน่าจะนะในบริบทนี้มีเรื่องของบอดี้พรีเซนต์ด้วยอะไรเนี่ยเสียงกระซิบอะไรเหรอฟูซิริเบิร์ธเดย์ฟูซิริคือใครก่อนจำไม่ได้อะget me some hardwood อ่ะฮะเขาต้องการ hardwood สินะโอเคก็คือเอา hardwood มาส่งใช่ไหมแล้วตะกี้เรามีอยู่แล้วเปล่านะโอ้โห15อันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะโอ้เควสเพียบเอาอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเร็วเกอร์รี่นี่เราต้องทำอะไรเนี่ยเราคุยเร็วๆนิดนึงเควสอยู่ตรงนี้เลยเอาพริกกับเท็ดดี้สไปซ์โอ้โหรับมาก่อนยังไงเราก็ต้องหาพวกตรงส่วนของสูตรอาหารนะนะอันนี้เป็นแซนด์วิชให้หาอะไรเนี่ยเป็นไม้เหมือนกันฮาร์ดวูดนี่คนใช้เยอะนะเนี่ย New Furniture Carpenter ก็คือไปที่ช่างไม้แล้วเราสามารถที่จะไปคราฟของได้ถูกไหมแต่ว่ามันยังไม่เปิดต้องรอพรุ่งนี้เพราะตอนนี้มันดึกเกิน ทีนี้คนอื่นล่ะลองดูดิโอ้มี2เควสด้วยเหมือนเขาต้องการพวกผักว่ะ vegetable ใช่ไหม ภาพอาหารเกมนี้เล่นดึกคือตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ครับคือมันดึกมากเลยนะอยู่ที่ประมาณตีสามอ่ะเราไปเร็วๆนิดนึงคือโอ้ขอบคุณนะโอ้ด้วยมาทำร้ายคนหิวตอนดึกมากเลยอ่ะคุณดีนะแบบผมมั่นใจว่าลงไปเสร็จปุ๊บนี่ถ้าอัดเสร็จอะไรเนี่ยน่าจะต้องไปกินข้าวแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่เรสตอรองก่อนคือมันต้องไปทำเควสหาของมาส่งก่อนอ่ะนะถึงจะได้ฝั่งของตัวสูตรเรซิปีน่าสนใจมีไปงมโข่งนิดนึงนะครับไม่รู้ผมจะตัดหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีช่วงแรกที่ผมวิ่งหาย NPC ก่อนทีนึงใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็ดันมีเควสให้ไปคุยอีกรอบอุ๊ยเรามีอุ๊ยโอ้โหเหนื่อยมากต้องการพักเดย์3อย่างรวดเร็วเรายัดของอะไรใส่ปลาเก๋าได้ก่อนไหมใส่หินไม่ได้แต่ไข่ใส่ได้แล้วก็มีพวกเนื้อพวกอะไรใส่ได้เดี๋ยวก่อนเนื้อเราไข่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปแบบสำรวจดันเจี้ยนต่อครับไม่งั้นแบบ
มันไม่ได้นะของไม่มีจะใช้แล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้แค่นี้ก่อนคนนัดเก็บไปก่อนไม่น่าได้เจอพวกนั้นยังไงหลักๆคือต้องไปหาฮาร์ดวูดอ่ะนะอุ๊ยอะไรอ่ะอันนี้คือมันเสียเหรอไว้ค่ำมันเสียอู้มีระบบแบบนี้ด้วยแฮะแสดงว่าทำไว้ค่ำคืนไม่ได้เนี่ยต้องแบบทำเสร็จปุ๊บต้องมีคนมากินเลยอะไรงั้นอ่ะไปที่กด F ค้างนี่คืออะไร Open Restaurant วากาตะไอ้อย่างนี้นี่เองเราเสร็จปุ๊บเราก็ทำอาหารตามที่เขาสั่งใช่ไหมจะกินอะไรอ่ะบอกมาดิก็อะไรอ่ะบอยพ็อกนี่ป่ะตัววัตถุดิบเรามีนี่มันอะไรเนี่ยประมาณพะโล้บ้านเราใช่ไหมใช่แหละมันคือพะโล้บ้านเราเอาลูกค้าหัวเสียแล้วไม่มีที่นั่งอ่ะเราต้องปิดไปก่อนนะเดี๋ยวเราลองไปแล้วลูกค้าทำไมวนอย่างนั้นอ๋อโอเคเราต้องมาตรงนี้ด้วยสินะมันเป็นที่คิดเงินถูกไหมโอเคมีจดหมายด้วยนะครับแสดงความยินดีกับวันแรกของเรานะเดี๋ยวผมไปเร็วๆก่อนนะก็เป็นของมิสคอตติป่ะน่าจะใช่ตรงๆนะผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังประวัติเขาเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าเป็นคนที่ช่วยเรามากเลยกับตรงส่วนของการเปิดร้านอาหารเนี่ยหันกลับมาดูพ่อแม่สิบินไปต่างประเทศแล้วเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราลองเควสก่อนนี่กลับมาคุยตรงนี้ก่อนตอนนั้นที่ผมทำไม่ได้ Have a good day ในที่สุดเขาก็กลับเข้ามาที่ร้านอ่ะนะตอนแรกมันทำเฟสไม่ได้แค่ได้แค่ชื่อเสียงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราเฟสก่อนไหนขอดูหน่อย energy boost ทำอะไรไปเร็วๆนิดนึงนะสภาพมันแบบแปลกๆมากเลยคุณต้องส่งเป็นบอยเอ็กอันนี้ทำได้นะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาส่งนะแต่ว่ามันเอาเข้ากระเป๋ายังไงล่ะเนี่ยแล้วคนหนึ่งอะโคบะอันนี้เป็นซูชิเหรอมากิโลโอ้โหภาพน่ากินมากเลยคุณต้องส่งอะไรพริก20อันโอ้แล้วพริกหาง่ายพริกนี้กว่าจะเจอทีหนึ่งคือลากเลือดอยู่นะคือเอาทีแบบ20อัน15อันนี้หาไม่ทันเลยนี่เอาอะไรเนี่ยพริกสคริปต์เร็วๆอ่านไม่ทันไลซิ่งอะไรเนี่ยอ๋อเพิ่มตรงส่วนของค่าชื่อเสียงเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับโอเครับไปก่อนนะเวสมิสเตอรี่เหมือนเขาจะจำชื่อเราไม่ได้แล้วเนี่ยอ่านแบบเร็วนะครับมีตรงส่วนของชาชูราเมนแต่ละอันยอมรับนะคนวาดนี่แบบสุดยอดมากหิวเลยเทสตี้สไปซ์น้ำนะเดี๋ยวต้องวิ่งไปดูก่อนนะครับว่าไอ้ตรงส่วนของช่างไม้เขาทำอะไรให้เราได้บ้างแล้วก็ต้องมาดูตรงนี้ไม่ใช่อันนี้อัพเกรดแบ็คนี่อัพเกรดได้แบ็คแพ็คแอดเวนเจอร์เบลอะไรเนี่ยคือมันอัพแล้วได้อะไรอ่ะลองอัพไปก่อนแล้วกันต้องการพื้นที่ประเก๋านะครับในการที่เราแบบจะไปวิ่งนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ถูกไหมมีวอลกับฟลอร์โอเคไอ้ร้านที่แบบมันเป็นร้านแปรรูปมันหายไปไหนเนี่ยผมจำได้มันมีคนแปรรูปอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอทัวริสต์ไม่ใช่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเวทนี่ก่อนฮะเขาบอกว่าไม่มีไม้พอที่จะทำให้นะมันจะใช้งานเราไปหาไม้ด้วยแหละนี่ไงอุ๊ยมีพอดีเอาไปเลย
แล้วเนี่ยควีสเอาอะไรว่ามาโอ้ให้ซูชิเขาเรียกว่าอะไรข้าวปั้นปะไม่ใช่ซูชิสิหรือเปล่าเอาเห็ดไม่มีนี่อัพเกรดพวกนี้ได้เดี๋ยวเราเข้ามาอัพนะครับมีท่าอะไรนะตะหลิวบินปะมีไหมควีสเยอะมากคุณมีเพื่อนทางจดหมายด้วยมา New Furnitureแอดเลอร์เขาให้ไปหาเขาที่ช็อปแต่ตัวเขายังอยู่นี่อยู่เลยน่าจะต้องรอเวลานะครับสตอรี่เควสโหไปเอาบอยเอ็กก่อนแล้วกันหรือเราแบบลองอยู่ในเมืองสักพักก่อนน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆหรือเปล่าเขาไปที่ร้านฝั่งของตัวร้านที่เหล็กนะครับเอาตรงส่วนของใครไปส่งก่อนคือเรื่องของเรื่องอยากได้เก้าอี้อ่ะเพิ่มอ่ะเก้าอี้กับโต๊ะอ่ะไม่งั้นคนมารออุตเกมมาสมูทอยู่นะเนี่ยต้องมีไข่กี่อันไม่น่าจะพอนะดูจากที่เห็นแหละใส่ปลาเก๋าไว้แล้วก็ไปเอาไข่เพิ่มก่อนมาขอไข่หน่อยไข่เป็นเกมที่ enjoy ดีนะภาพมันดูน่ารักไปหมดเลยมีไข่ได้อยู่เอาใครไปส่งก่อนไม่รู้ NPC ตัวไหนเยอะเหลือเกินจำชื่อไม่ได้มีไข่ยาแล้วไหนดูดิ5ยัง5แล้วโอเคทำแค่5ก่อนนะเรามีกระเป๋าอยู่อีกแถวนึงแล้วคิดว่าถ้าสมมุติไปสำรวจอีกก็น่าจะเก็บได้เยอะขึ้นนะครับนะ NPC มันชื่ออะไรเนี่ยเยอะเหลือเกินเซนชูโอเคนี่เควสยัดโบเอาไปเลยพูดเบรกฟัดให้ส่งอะไรวะมาเป็นขนมปังนะครับน่าต้องแบบไปคาร์ฟด้วยแต่คาร์ฟกับใครเนี่ยจำไม่ได้นะสิจริงๆน่าจะมีแบบอะไรนะเขาเรียกว่าป้ายร้านนะครับตั้งให้มันเห็นชัดๆหน่อยเพราะอย่างนี้บางทีมันหายากอยู่นะเนี่ยแล้วข้างล่างนี้ทำอะไรได้อันนี้ไปไม่ได้นะครับติดลองสกิชนและติดคุณไทเลอร์สวัสดีครับเป็นคุณแก่แล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่เป็นไรเขาหายไปไหนผมจำได้ว่าก่อนนั้นที่เราเจอเขาอยู่นะเนี่ยแอนชูใช่ไหมไม่ใช่แฮะวิมีคุณทหารด้วยวิ่งไปวิ่งมาคนหลงทางนะฮะก็จะประมาณนี้แหละเราเอาเกรดได้เอาเกรดโบบะเอาไว้ก็ดีแหละแต่ว่ายังไม่ใช้ตอนนี้ Face Multi เอาไว้หน่อยกันเผื่อเราแบบเฉินต้องรู้ว่าแปลรูปที่ไหนเพราะว่าไม่งั้นเหนื่อยนะเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราสามารถรอเวลาอีกสักนิดได้ไหมแบบเร่งเวลามีคำสั่งไหมถ้ามีจะดีมากใช่ป่ะเดี๋ยวเราก็มาเปิดร้านก่อนเอากระตังก่อนถ้าอย่างนั้นไหนก็ไหนแหละผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าคุณลุงนี้วางโต๊ะไว้ข้างบนดีกว่าจะได้เดินเข้ามาแล้วสั่งได้เลยเอาอะไรจ๊ะนี่อะไรเนี่ยพริกคุณซุปมันดูน่ากลัวมากเลยคุณ
ทีนี้จริงจังนะเนี่ยเอาลูกค้ารอแล้วเอาเขาเดินไปแล้วอ่ะเอ๊ะผู้เฒ่าสองรอนิดนึงนะคิดกระตังไม่มีพริกแล้วนะผู้เฒ่านี่เหมือนมันเป็นเวลาน้ำชาอะไรสักอย่างใช่ไหมเดี๋ยวผมกดปิดก่อนเดี๋ยวเราลองออกไปดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเอาโพสต์ไปปิดรอท่านผู้เฒ่าแกกินก่อนแสดงว่าต้องกะเวลาดีๆไอ้ขวาบนเนี่ยเวลาทานอาหารเวลาอะไรสังสรรค์ตอนเย็นเหรอแล้วก็มีเวลาดื่มน้ำชาเฮ้ยมามายังไม่กลับร้านอีกเหรอนายน่ะควรกลับร้านได้แล้วนะและเวลาน้ำชามันทำอะไรได้เนี่ยน่าจะมีจิ้มชี้นิดนึงนะครับจะได้บอกนะตรงนี้มันดูไม่ออกเออเควสหลักเราไม่มีพูดเบรกฟัดโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวเราแบบอันนี้ก่อนดีกว่าไปหาวัตถุดิบเพิ่มนะแล้วค่อยว่ากันมันทำอะไรยังไม่ค่อยได้อะมารอบนี้เรามีการเรียนรู้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกับดักเต็มเลยปุ๊บโผล่มาเสร็จปุ๊บไก่เยอะโป๊ะนั่นแหละเรียบร้อยขอไข่หน่อยไข่ใช้เยอะนี่ด้วยน้องพริกเอาพริกมานั่นแหละพริกไปตะหลิวได้เนื้อด้วยแหละนี่ไม่รอดหรอกนะเจ้าไก่โอ้โหอยู่ตรงนู้นใช่ไหมนี่เลยอย่าคิดว่าจะรอดพ้นนะโอเครอคูดาวน์นิดนึงใช้ได้แต่ท่านะมันอยู่ตรงนั้นมันไกลไปคือตีโดนแหละแต่ว่ามันตีโดนแค่ทีท้ายอะครับอ่ะปลาจานยังไงต่อข้างไหนเอ่ยวิมีอะไรเนี่ยลิฟฟี่ที่ภาษาไทยอะไรเนี่ยลิฟฟี่งุมทางทางอยู่ไหนทางอยู่ไหนก็มีแค่นี้เหรอปกติมันน่าจะไปต่อได้นะเออแต่เหมือนจะมีแค่นี้เดี๋ยวเราทุบไม้นะครับเดี๋ยวออกกันนะงั้นลิ้นจะพันแล้วทุบไม้เสร็จเดี๋ยวเราออกกันเดี๋ยวเราออกแล้วเสร็จปุ๊บเราจะไปดูข้างนอกกันว่าแบบสุดท้ายแล้วคุณช่างไม้เขากลับไปสถานที่ที่เขาควรอยู่หรือยังมันไปต่อไม่ได้เลยน้องพริก1คนที่เหลืออันนี้ก็หลักสิบอยู่ถือว่าไม่แย่ได้วัตถุดิบมาอีกนิดหน่อยเวฟเป็นตับทำไม่ทันโอ้โหมีกันเนี่ยปิปิ้นมานี่ต้องเอาอะไรมาส่งเขาเนี่ยเนื้อโอ้โหคุณทหารสวัสดีครับใช่ไหมชื่อชัฟเฟิลใช่ไหมเอาอะไรไหนขอดูหน่อยเราไปเร็วๆกันหน่อยรู้แหละว่ามันได้สูตรอาหารแต่ว่าคือต้องเอาอะไรมาส่งนูดเดิลแล้วก็ไลซ์
ผมน่าจะต้องรอคุณช่างไม้พรุ่งนี้เช้าเลยป่ะเนี่ยแล้วนะไอตัวส่วนของไอ้นูดเดิลครับบะหมี่น่าจะทำได้เลยนะเดี๋ยวเราลองดูว่ามีของทำพอไหมเอา10อันนี่ตะแกะแบบโอเคของทำพออยู่นะครับมีตรงส่วนของแป้งอยู่นะ2ต้องระวังหน่อยพวกของแบบที่เป็นอาหารเนี่ยมันเน่าเสียได้3แล้วอ่ะสงสัยอย่างเดียวว่าเราสามารถที่จะเอามาเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราเอามาวางได้ไหมเก็บไปแล้วจะไม่ได้เลยนะหรือเปล่ามันไม่สามารถอินเตอร์แอคอะไรกับตรงโต๊ะได้ฮะนอกจากกดลับอย่างเดียวไม่เป็นไรฮะเหนื่อยก็พักขึ้นวันใหม่เควสสตาร์ทมีเควสใหม่ให้เราเป็นบูมบูสเน็ตใช่ไหมอู้ให้ทั้งมีดทั้งรองเท้าเลยเต็มหมดเลยฮะหึโอเคเขาคุยเรื่องเปิดร้านนะครับเพิ่มเมนูกับเพิ่มพวกโต๊ะพวกอะไรแล้วก็เหมือนจะมีไอเบอริโคมาคนนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ป่ะหรือไม่ก็พ่อค้าว่ะดูจากการแต่งตัวแล้วนี่คือใครเอ่ยโอเคเจ้าหน้าที่ทางการนะครับมาเก็บภาษีเหมือนติดหนี้หรืออะไรสักอย่างอยู่เป็นฝั่งของพ่อแม่เราอะนะที่ติดซวยเลยมีไซเควสกับเควสหลักเอาเวรกรรมจะได้ของเสียมา1 EA เลยทำไว้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นแบบโดนบังคับไปนอนนะฮะก็เลยเป็นสภาพนี้แหละทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะได้เอาไปส่งนะเดี๋ยวผมทำให้เสร็จแล้วไปส่งเหลือแล้วก็น่าจะดูก่อนว่าช่างไม้เขากลับมาอยู่ที่เดิมของเขาหรือยังเหมือนว่าช่างไม้น่าจะกลับไปประจำที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองคุยดูซื้อเลยได้บ้างเจ้าโต๊ะเก้าอี้อ่ะอุ้ยต้องมีวัตถุดิบด้วยอยากได้เก้าอี้นะมีง่ายๆบ้างไหมมีเอามาก่อนนอกจากต้องเอาวัตถุดิบมาให้แล้วก็ยังต้องเสียตังค์ด้วยสินะคนไหนเดี๋ยวหาก่อนที่ต้องการบะหมี่จะไม่ผิดเขาน่าจะอยู่ข้างหน้าป่ะนี่ๆๆๆไม่ใช่นี่โอเคมาโอ้น่ากินมากนี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่ผมพูดคำว่าน่ากินเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าถ้าเราเปิดร้านตอนนี้เราจะทำอะไรได้แค่ไหนเพราะว่าของเนี่ยมันยังมีอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้จะเหลือเยอะไหมมาทำให้วัตถุดิบเป็นวัตถุสุกกันเถอะ ไม่ใช่เก็บเข้าปลาเก๋าไปก่อนกินเองได้ไหมอะไรครับโอ้ยังมีวัตถุดิบเหลือแฮะนึกว่าจะหมดไปแล้วนะไอ้ที่ต้องใช้พริก
เดี๋ยวเราเอาพวกนี้หากระตังก่อนนี่ต้องอัปเกรดทูสินะต้องนะผมลืมใส่ดีกว่าเดี๋ยวใส่เก้าอี้ก่อนลืมมันไม่สามารถแอดจัสตรงส่วนของร้านได้ฮะตอนที่ยังมีคนอยู่อ่ะได้ตังค์มา900เดี๋ยวรีบแบบเอาตังค์ไปจ่ายเงินเขาก่อนเดี๋ยวกลับมานี่เออนั่นแหละเซฟแอนด์เชนโอ้ยตึกร้านลัสนี่คืออะไรจะบอกนะว่าเป็นช่วงที่มันบูดอะเพราะอะไรเนี่ยคิ้วเขียวอะอ๋อนี่เอ้าทำไมมันขึ้นโต๊ะไม่ว่างอะมันน่าจะใช้ได้แล้วนะ ไม่ได้อะแสดงว่าจะบอกนะว่าโต๊ะหนึ่งตัวเก้าอี้หนึ่งตัวเจริญพรโอ้โหแย่แล้วสารพัดคนด่าเลยเนี่ยโอเคดูจากสภาพนี้น่าจะนานนะครับเดี๋ยวผมตัดพัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next gap my friend เจอกันนะครับ